ทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่21กันยายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เอริคาจะหดไปไหนได้ MVP assist พา ATS อาฮูสบุกอัดคู่แข่งคาบรังไป2-0เดือดดังเอริคาแบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยวัย19ปีถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทางต้นสังกัด ATS อาฮูสทีมในลีกสูงสุดของเดนมาร์กบุกเยือนถิ่นไซบอร์กเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทางเอริคานั้นถูกจับยืนตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายซึ่งครึ่งแรกทั้งคู่ไม่สามารถทำอะไรกันได้เสมอกันไป0-0เข้าสู่ครึ่งหลังนาทีที่71นะฮะเมื่อทางเอริคาแบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยแอสซิสต์ให้กับทางยันบิสแวกเข้าจบสกอร์ให้ ATS อาฮูสเนี่ยบุกขึ้นนำสำเร็จเป็น1-0หลังจากนั้นเพียงแค่2นาทีมิคาเอลแอนเดอร์สันยิงให้กับทาง ATS อาฮูสนำห่างไซบอร์กไปเป็น2-0ซึ่งจบเกม ATS อาฮูสบุกอัดเอาชนะไซบอร์กคาบรังไป2-0คว้า3แต้มสำคัญในครั้งนี้โดยซึ่งเกมนี้ทางเอริคาวิงแบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย20ปีเขากำลังถูกทาบทามจากทางบรรดามแป้งเพื่อดึงตัวเข้าสู่ทีมชาติไทยในอนาคตตราบใดที่เขายังไม่ได้ลงสนามให้กับทางทีมชาติสวีเดนชุดใหญ่ก็ยังมีโอกาสที่จะได้เห็นเขามายืนคุมทางฝั่งซ้ายให้กับทางทีมชาติไทยได้เช่นเดียวกันนะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางเอริคคาวนั้นเตรียมช่วย AGS อาฮูสบุกเยือนถิ่น BK Firm ในวันที่23กันยายนที่ถึงนี้โอ้โหถือว่างานนี้นะฮะเอริคคาวคนนี้ดูแล้วมีดีกรีที่ไม่ธรรมดาแอสซิสต์กับเพื่อนสามารถทำให้ทีมนั้นชนะได้อีกด้วยในเกมนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เอริคคาวคนนี้กันด้วยนะครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเบอร์เดียวกันเอริคยินดีไม่อยากอิจิประเดิมบูธเจลิกเกมแรกเดือดดังเอริกลิม่าอดีตแข้งหมายเลข17ของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่ปัจจุบันโลดแล่นในชายนิสซูเปอร์ลีกลีกสูงสุดของทางจีนยินดีกระทั่งเรียวมิยาอิจิหลังประเดิมสนามนัดแรกในศึกเจลิก2021กับทางมารินอสและก็ใช้หมายเลขเดียวกันนี้ซึ่งเอริกอวยพรขอให้กระทั่งมิยาอิจิโชคดีใน New Number 17 Good Luck ผ่านทาง Twitter ของมารินอสที่ลงคลิปอดีตแข้งอาร์เซนอลหลังสนามนัดแรกให้กับทางมารินอสในนัดที่บุกไปพ่ายนาโกย่าการันปัสเป็น1-2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นว่างานนี้ก็เป็นการอวยพรให้กันนะครับในหมายเลขเสื้อเดียวกันนั่นเองแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเก็ตน่ารู้ไทยลีกสัปดาห์ที่3โดยแฟนบอลไทยลีก1นัดที่3ในรายการใหม่นี้เตะผ่านสายตาแฟนบอลไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา7คู่มีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปดูกันได้เลยครับเริ่มจาก1กันก่อนครับกัน7คู่ซัดกัน19ตรงโดยกันนี้มีการทำประตูกันเกิดขึ้น19ประตูโดยนักเตะไทยยิงไปได้ถึง10ประตูคือเจริญศักดิ์มงกรจากทางสมุทรปราการซิตี้พีรพัฒน์นชยาจากทางทรูแบงคอกปกรณ์เปรมพักจากการท่าเรือเศรษฐวุฒิวงสายจากทางชลบุรีสุภชัยใจเด็ดจากกฤตลาภตระกูลพีระดลฉ่ำรัศมีจากทางบุรีรัมย์ประลองสาวันดีจากนครราชสีมาแล้วก็รัชนาธอรันไพโรจน์นะฮะจากทางสุพรรณบุรี FC ส่วนนักเตะต่างชาติทำไปทั้งหมด9ประตูก็คือไดซูเกะซาซาอิและคอนซาก้าจากทางสุพรรณการซิตี้เนลสันโบนิยาจากการท่าเรือมาฮานบรามานีจากทางหนองบัวพิษ FC เดนิสมูริโลจากทางชลบุรี FC ทำไปถึง2ประตูส่วนซามูเอลโปรชาจากทางบุรีรัมย์1ประตูวินเล่นโมต้าพีทีประจวบ FC 1ประตูและก็ดานิโลอาเวสจากทางสุพรรณบุรี FC ทำไปอีก1ประตูต่อมาข้อที่2มี3ใบแดงที่เกิดขึ้นโดยวินาเตโดนใบแดงไป3รายคือทศวรรษลิ้มวรรณเสถียรจากทางทรูแบงคอกลุควูดแลนด์จากทางราชบุรีและก็วันชัยจารุนงครานจากทางโปริเทโล FC ต่อมาข้อที่3ก็จะเป็น1จุดโทษโดยงานนี้มี1จุดโทษและก็เป็นทางชลบุรีที่ได้กับเกมกันในบ้านตนเอง2นัดติดต่อกันและเดนิสมาริโลก็ไม่พลาดซัดพาฉลามชนแซงขึ้นนำไป2-1ด้านในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ2นาทีก่อนชนะหนองบัวไป3-1ในเกมนี้จบมาข้อที่4มาริโลโมต้านำร่วมดาวยิงกับชางบิวโดย2ประตูของทางเดนิสมาริโลกับทางชลบุรีที่ชนะหนองบัวพิษและก็1ประตูของวินเบรนโมต้า
กับทางพีทีประจวบที่บุกเสมอสุพรรณบุรี FC ไป2-2ทำให้ทั้งคู่ไปนำดาวซันโบร่วม3เม็ดเท่ากับทางบินบรซิมาของทางเสียงเชียงรายโดยเป็นแข้งซัมบ้าลุ้นๆเลยนะต่อมาข้อที่5บุรีรัมย์ยิงเยอะสุดเชียงใหม่ยูไนเต็ดพรุนสุดโดยงานนี้ทางบุรีรัมย์เป็นทีมที่ยิงได้มากที่สุดในเกมนัดที่3ที่เปิดบ้านยำใหญ่ใส่ทางเชียงใหม่ไป4-0จนนำเป็นจ่าฝูงโดยเชียงใหม่นั้นยังเป็นทีมที่เสียประตูเยอะที่สุดในเกมนัดที่3และเป็นทีมที่เสียประตูมากที่สุดในขณะนี้ที่รวมแล้ว8ประตูด้วยกันเลยนะต่อมาข้อที่6 5ทีมยังชนะไม่เป็นโดยงานนี้ก็จะมี5ทีมที่ยังไม่ชนะใครคือสุพรรณบุรี FCกับทางเมืองทองที่เสมอรวด3และก็2เกมซึ่งทางเมืองทองไม่มีคิวเตะที่เหลือก็คือพีทีประจวบปริเทโลและก็ทางเชียงใหม่ต่อมาข้อที่7 3ทีมเฮนัดแรกโดยการนี้มี3ทีมที่คว้าชัยชนะนัดแรกของตนเองได้ในเกมนัดที่3นั่นก็คือการท่าเรือที่ชนะขอนแก่นยูไนเต็ดไป2-0ชลบุรีชนะหนองบัวพิตรไป3-1และนครราชสีมาชนะปริเทโลเป็น0-0โดยที่เสมอก็คือทางสิงห์เชียงรายเสมอกับทางราชบุรีเกมเดียวที่ไม่มีสกอร์ด้วยส่วนบุรี FC ก็เสมอกับทางพีทีประจวบไป2-2เช่นกันในเกมนี้ไปดูว่างานนี้นะผมนี่นะฮะก็เป็นการพูดถึงเก็บหน้าบรูไทยลีกนัดที่3ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรเพิ่มเติมแต่สิ่งที่น่ายินดีที่สุดก็คือมีนักเตะไทยนั้นสามารถยิงได้มากถึง10ประตูนะฮะถือว่างานนี้ไม่ธรรมดานักเตะไทยฟอร์มเริ่มกลับมาอีกครั้งเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเปิดสถิติ World Cup ฟุตซอลไทยไม่เคยชนะทีมจาก2โซนนี้เลยนะโดยทีมชาติไทยที่ลงเล่นในศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก6สมัยติดต่อกันตั้งแต่ปี2000ที่กัวเตมาลา2004ที่ไต้หวัน2008ที่บราซิล2012ที่ไทยและ2021ที่ลิทัวเนียสามารถผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์16ทีมได้เป็นสมัยที่3ติดต่อกันซึ่งตลอดเส้นทางการต่อสู้ที่ผ่านมาทีมชาติไทยทำลายสถิติต่างๆมากมายแต่เกมการแข่งขันที่ถึงนี้ทีมชาติไทยนั้นจะต้องลงเล่นกับทางคาซัคสถานซึ่งเป็นอีกหนึ่งความหวังที่ไทยตั้งเป้าจะสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหรือรอบก่อนรองชนะเลิศที่จบได้เป็นครั้งแรกในการลงเล่นศึกฟุตซอลโลกรอบสุดท้ายในครั้งนี้โดยการลงเล่นก่อนหน้านี้21เกมในศึกฟุตซอลโลกทุกสมัยไทยเก็บชนะไปได้6เกมเสมอ1เกมและก็แพ้ไป14เกมยิงประตูได้56ประตูเสียไปแล้วถึง95ประตูที่น่าสนใจทีมจากทางโซนเอเชียเนียและคอนคาเคฟที่ลงสนามพบกับทางทีมชาติไทยสามารถเก็บชนะได้แบบ 100% ในทุกเกมในเวที World Cup แต่อีก2โซนที่ไทยนั้นยังไม่สามารถเอาชนะได้ในเวทีนี้คือทีมจากทางโซนยุโรปและก็อเมริกาใต้ซึ่งผลงานการพบกับทางทีมโซนยุโรปนั้นคือ9เกมแพ้ไป9ยิงไป21แล้วก็เสียไปทั้งหมด17ประตูซึ่งงานนี้ก็จะมีดังต่อไปนี้แพ้ฮอลแลนด์ไป1-6รอบแรกในปี2000แพ้เช็ก1-2รอบแรกปี2004แพ้อิตาลี0-1รอบแรกปี2008แพ้โปรตุเกส2-3รอบแรกปี2008แพ้ยูเครน3-5รอบแรกปี2012แพ้สเปน1-7รอบ6ทีมสุดท้ายปี2012แพ้รัสเซีย4-6รอบแรกปี2016แพ้อาเซอร์ไบจาน8-3รอบ6ทีมสุดท้ายปี2016และก็แพ้โปรตุเกส1-4รอบแรกปี2021ซึ่งผลงานพบทีมจากทางโซนอเมริกาใต้4เกมแพ้4ยิงไป4เสียไปทั้งหมด24ประตูเลยนะส่วนผลงานจากทีมโซนโอซิเนียน2เกมชนะไป2ยิงไปทั้งหมด12และก็เสียไป6ประตูซึ่งปี2004ออสเตรเลียนั้นลงเล่นชิงแชมป์โลกที่ประเทศไต้หวันฐานะตัวแทนโซนโอซิเนียก่อนจะย้ายมาร่วมโซนเอเชียในเวลาต่อมาซึ่งการพบกันในเกมนั้นไทยเอาชนะออสเตรเลียไปได้3-2เป็นชัยชนะเกมแรกของไทยในเวทีฟุตซอลชิงแชมป์โลกในครั้งนั้นเป็นว่างานนี้นะฮะว่าต้องดูว่าวันที่23กันยายนที่ถึงนี้ไทยจะสามารถทำลายและก็ทุบสถิติของตัวเองได้ไหมงานนี้ก็ไปเชียร์และก็ไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับและนี่ก็เป็นทันข่าวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายดิจิตอลสไตล์ประจำวันที่21กันยายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ
้